Jordan. Pagoda. ใครเลยเนี่ยลักษณะนี้จะเป็นแบบปางพม่าเลยอ๋อผ้าอย่างนี้เหรอครับพม่าครับพม่าถ้าเคยไปเที่ยวพม่านะพม่านะโหอย่างนี้สวยมากเลยร้านกว้างเลยเขาเสร็จทองมาพวกพม่าเขาศรัทธากับพระพุทธศาสนามากอ๋อที่เขายังนุ่งสลงอยู่นะพม่ายังนุ่งสลงอยู่เขาจะเนี่ยพวกนี้เป็นร้านว่างเลยเสียทองมาแปะเยอะขนาดนี้ไม่เสียได้หรอไม่ที่คนก็ทำบุญเงินจากทำบุญนี่แหละหาลิขุทุนอ๋อคือก็ทองเขาบางๆมากๆว่าแปะเป็นแผ่นไงแผ่นทองข้างนอกนี่เขาให้ปักทุกอย่างทองคำยิบยิบยิบเลยก็จะเวียนเวียนเทียนสามรอบสามรอบเสร็จแล้วค่อยไปจุดพอครบรอบที่สองเราก็จุดห้าสิบปีรอยเท้าลอยเท้าพระพักตร์พุทธบาทลอยเท้าพุทธบาทนี่เหรอครับเบลอเลยปวดท้องแท้ก็สมเสร็พระรอดที่นี่เขาจะบริเวณเขาจะทำสวยมันไม่ที่วัดหลวงเมื่อกี้เขาไม่ยอมปูเขาไม่ยอมปูกับเบื้องเลยปล่อยเป็นทรายอยู่อย่างเงี้ยนะใส่เขาปล่อยให้เหมือนกับเก่าๆไงเก่าๆเนี่ยนะที่นี่เขาทำเหมือนกับให้คนนักท่องเที่ยวเขาเป็นทรายแล้วบางทีลมพัดมาทิ้งฝุ่นฟุ้งปกติแล้วนั่นแหละไม่ใช่ไฟไฟมันโดนน้ำมันอ๋อเดี๋ยวมันระเบิดไฟมันโดนน้ำมันไฟโดนน้ำมันอ๋อนี่ไงจริงด้วยอ๋อจริงด้วยไม่แตกวะนั่นน่ะรู้สึกแตกไม่ใช่ไงระเบิดไงเมื่อกี้ถึงบอกให้รีบออกไฟมันลุกน้ำมัน
อันนี้ก็โดนกันใช่ตัวเก่าอันนี้ก็เก่าเหมือนกันครับดูออกขึ้นไปไม่ได้